สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสำหรับเรื่องราวนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสนะคะที่ถูกพูดถึงเนี่ยแบบว่าเยอะมากๆเลยในกรณีนะคะของนางเอกหมอลำอย่างยูกิเพ็ญภกาซึ่งถือได้ว่าเป็นนางเอกหมอลำประจำคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยนะคะเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการแบบว่าประกาศนะคะลงจากวงหมอลำเสียงวิหกหรือว่าออกจากวงนั่นเองนะคะก็ทำเอาแฟนๆหลายๆคนก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะคะที่เธอเนี่ยตัดสินใจลงจากวงนะคะฤดูกาลแบบนี้แต่ว่าหลายๆคนนะคะก็ต่างแบบว่าส่งกำลังใจแล้วก็เข้าใจในเหตุผลของเธอนั่นเองนะคะเพราะว่าเธอก็ได้บอกว่าเธอก็แบกรับปัญหาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยไว้เยอะเหมือนกันก็ถือได้ว่าเป็นเด็กอายุ15คนนึงนะคะที่ทำงานหนักมากๆแล้วก็เธอเนี่ยเป็นคนนึงที่มีวินัยนะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานเนี่ยมากจริงๆแล้วก็ครั้งนี้นะคะหลายๆคนก็ต่างลุ้นว่าใครเนี่ยจะมาเป็นนางเอกหมอลำนะคะแทนเธอนั่นเองเพราะว่าครั้งนี้นะคะก็หมอลำเสียงวิหกมีการทำการแสดงในเรื่องของอ้อมกอดสาริกาเลยหลายๆคนนะคะก็ต่างลุ้นกันว่าใครเนี่ยจะมารับบทเนตรวิไลแทนเธอบางคนเนี่ยนะคะก็มีการคาดการณ์กันไปนะคะว่าอาจจะมีการออดิชั่นนางเอกใหม่เลยหรือเปล่าหรือว่าจะเอาคนจากในวงแต่ว่าอย่างล่าสุดบอสนกเองก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเรียบร้อยแล้วนะคะว่าคนที่จะมารับบทนะคะนางเอกหรือว่ารับบทเนตรวิไลในครั้งนี้แทนยูกินะคะก็คือพี่แพรวธิดานั่นเองนะคะสำหรับพี่แพรวธิดาเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถนะคะแล้วก็เก่งมากๆทั้งในเรื่องของการโชว์การร้องการแสดงอะไรต่างๆแล้วก็เรียกได้ว่าตีบทแตกเนี่ยทุกบทเลยแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าลุคของแพรวธิดาเนี่ยตอนอยู่บนเวทีนะคะแล้วก็ตอนที่แบบว่ายังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยก็คือต่างกันมากๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็จะจดจำเขาเนี่ยนะคะในนามของสาวหล่อลุคเท่ผมสั้นอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือได้ว่าทำเอาแบบว่าหลายๆคนก็ต่างชื่นชอบในลุคเท่ๆแบบนั้นเนี่ยของแพรวธิดามากๆแต่ว่าอย่างล่าสุดเวลาขึ้นเวทีนะคะเราก็จะเห็นทางพี่แพรวธิดาเนี่ยก็แต่งตัวนะคะทำผมยาวตั้งหมอนอะไรต่างๆเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นมากๆแล้วก็พอแต่งตัวขึ้นมาเนี่ยก็คือสวยจริงๆที่กดทุกลุคเลยนั่นเองนะคะที่ผ่านมาของพี่แพรวธิดาเรียกได้ว่าบางครั้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นลุคแบบเท่ๆถ้าไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวแต่ว่าพอแต่งขึ้นมาเนี่ยก็คือสวยจนทำเอาหลายๆคนเนี่ยต่างพูดถึงกันมากๆแล้วก็ครั้งนี้นะคะพอทางพี่แพรวธิดาเองเนี่ยได้มีการมารับบทนี้นะคะหลายๆคนก็ต่างมีการพูดถึงนะคะว่าความสวยเนี่ยออร่าเปล่งประกายมากๆก็คือมีความสวยที่โดดเด่นเนี่ยมากจริงๆนะคะแล้วก็สวยขึ้นเนี่ยมากๆเลยอันนี้หลายๆคนนะคะก็ต่างมีการพูดถึงกันนั่นเองนะคะว่าพอได้แบบว่ารับบทเป็นนางเอกเนตรวิไลเนี่ยก็คือแบบเล่นดีมากจริงๆตีบทแตกมากๆนะคะแล้วก็ยังแบบว่าแสดงคู่กับบอสนกเนี่ยได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเวลาซ้อมบทนานหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าต้องขึ้นมารับบทนี้เนี่ยแทนยูกินะคะหลังจากที่เธอได้ออกจากวงไปแต่ว่าพี่แพรวธิดาเนี่ยนะคะก็คือทำได้ดีมากๆตอนนี้นะคะก็มีสำนักข่าวหลายสำนักเลยที่ต่างมีการพูดถึงนะคะสำหรับนางเอกคนปัจจุบันล่าสุดของหมอลำเสียงวิหกนะคะอย่างพี่แพรวธิดาสาวหล่อนะคะที่เรียกได้ว่าพอแต่งตัวขึ้นเวทีเนี่ยก็กลายเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่โดดเด่นมากจริงๆนะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกครั้งนึงที่เราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นความน่ารักนะคะของแฟนๆที่ต่างมีการสนับสนุนหมอลำเสียงวิหกนะคะแล้วก็มีการพูดถึงสำหรับนางเอกคนล่าสุดของหมอลำเสียงวิหกอย่างพี่แพรวธิดายังไงก็ร่วมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาพูดถึงกันอย่างแน่นอนสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ